นิสัมมะกัลลังสยูใครควรแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสุขกายสบายจิตวันนี้หลวงพ่อพบปะมาตะวันหน่อยมาตะวันหน่อยวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่17เดือนมีนาคม2565วันขึ้น15ค่ำเดือน4นะวันนี้นะอากาศอบอ้าวเหมือนเดิมโอกาสอบอ้าวเหมือนเดิมนะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราต้องทำใจให้เห็นคุณค่าของตัวเองเนาะเห็นคุณค่าของตัวเองทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ทำตัวเองให้มีความสุขได้อย่างไม่ได้ว่าอย่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมอย่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตให้ดีๆเป็นผู้มีธรรมะรู้ธรรมะเห็นธรรมะมีหลักเกณฑ์ของเขาต้องรู้จักว่าเออหลักเกณฑ์ของชีวิตเป็นอย่างนี้เนาะต้องมาทำความเข้าใจวันไหนที่มันปรากฏสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ต้องทำความเข้าใจแต่จริงๆมีทุกวันนะมีทุกวันทุกวันอย่างยกตัวอย่างอุบัติเหตุอย่างนี้น่าคิดนะมีเกือบทุกวันเลยหนักบ้างเบาบ้างอะไรลักษณะแต่หมายถึงว่าที่ธรรมดาธรรมดาไม่ใช่วันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งไม่รู้กี่หนบางทีก็ระเบิดอารมณ์ตัวเองอารมณ์ของตัวเองนั่นควบคุมไม่อยู่ควบคุมไม่ได้ก็มีปัญหาอยู่ล่ำไปแล้วพออยู่บนศาลาสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นมาด้วยน้ำมือของมนุษย์น้ำมือของมนุษย์อันนี้ก็เช่นกันวัตถุเสนาสนะสร้างมาจากอะไรสร้างมาจากอิฐหินดินทรายนี่แหละเป็นตึกรามบ้านช่องเป็นเสนาสนะเป็นบ้านเป็นที่พักเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดเนาะถ้าพูดถึงตามหลักก็ภูมิปัญญาของเราอีกนั่นแหละปล่อยไว้ธรรมดาธรรมดาก็คงมาเป็นเกาะเป็นบ้านเลยไม่ได้ก็น้ำมือของมนุษย์คิดออกมาน้ำมือของคนนั้นบ้างคนนี้บ้างไม่ว่ากันเขียนแบบเขียนแปลนคิดมาจากสมองอะเนาะถ้าพูดถึงจากสมองแต่เป็นเสนาสนะที่เราอาศัยนะบังแดดบังฝนบังลมบังโน่นบังนี่อะไรสักอย่างมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาชนเผ่าเขาเรียกชนเผ่าเราก็เผ่าหนึ่งเหมือนกันนะเผ่าใหญ่ที่มีสติมีปัญญามรู้ทำที่พักอันทำรู้จักที่จะทำที่พักอาศัยแต่ที่พักจิตที่พักใจของเรานะเราเข้าใจไหมที่พักจิตพักใจของเราเราคุณงามความดีเอาคุณงามความดีนะเอาธรรมะนะเป็นที่พักใจเอาธรรมะเป็นที่พักใจถ้าตึกรามบ้านช่องก็เป็นที่พักทางกายเป็นต้นถ้าเข้าใจอันตรายมากๆเลยนะอันตรายมากๆเลยอันตรายทางกายทั้งใจนั่นแหละใจเราต้องรู้เราต้องรู้ว่าเออใจของเราหาที่พักพิงที่ไหนก็มีที่ยึดเหนี่ยวไงมีพ่อมีแม่มีครูมีอาจารย์มีคุณงามความดีเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเอื้ออาทรเห็น
หัวอกของคนอื่นเห็นหัวอกของเราปุกทุกผู้ทุกคนก็คงไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการโดนเบียดเบียนนี้ก็คงไม่นั่นแต่ที่นี้มันมีปัญหามันเป็นประเด็นของมันอยู่เวลานั้นก็โอ้เนาะลำบากเวลาตกแล้วก็ลำบากเนี่ยเราจะพึ่งพาอาศัยอะไรถ้าพูดถึงตังค์นะเขาว่านี้ร้อนไปพึ่งเย็นแต่ทุกวันนี้มันเย็นมันร้อนมากขึ้นไหมหลวงพ่อได้ยินได้หลายคนเนาะบ่นพูดเรื่องเป็นหนี้พูดเรื่องเป็นหนี้เลยนะต้องเข้าใจนะไม่ใช่ธรรมดาการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนะต้องเข้าใจการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกจริงๆนะต้องทำความเข้าใจเป็นหนี้ทุกวันนี้ยิ่งหลวงพ่อว่ายิ่งหนักหนาสาหัสเลยนะเขาตามทวงเขาตามทวงกันโอ้ยเงินเอาเวลาไปใช้เราอย่าเป็นทาสของเงินนะเราจะเป็นทาสของเงินถ้าเป็นทาสของเงินนายุ่งเลยเขาจ้างเราเขาจ้างเราไปทวงหนี้เป็นต้นเขาจ้างเราไปฆ่าคนอื่นแล้วเขาจ้างเราไปทำร้ายคนอื่นนะครับจริงๆมันก็ไม่จบอ่ะเนาะไม่จบเลยเอาจริงๆนะไม่จบเราต้องมาทำความเข้าใจจบได้ซะที่ไหนล่ะถ้าพูดถึงตามหลักคนเราคนอื่นเห็นเหมือนกับเราไหมนะถ้าด้วยความนั่นก็เห็นตรงกันเยอะเองนะต้องเข้าใจเมื่อถ้าว่าความอยากอย่างนี้ต้นอยากได้อะไรอยากได้ความสุขอยากได้ความสบายอยากมั่งมีชีวิตสุขอยากมีเงินมีทองอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอยากมีรถมีอะไรแล้วสั่งเมื่อก่อนน้องพ่อเคยไปฟังนั่นนะเคยนั่งฟังแล้วก็นั่งฟังอ่านอาจจะเป็นเสียงเทศเสียงอะไรเสียงเทศเวลาบุญมหาชาติเขาเรียกว่าแถมสมภารใช่ไหมบ้านเราแถมสมภารเวลาทำบุญนั่งหน่อยก็โอ้ยคนแถมสมภารก็ช่างแต่งช่างคิดเงินนะคิดออกมาไงดูไหมขอให้หลับขอให้รวยทานนิดหน่อยขอได้เงินหมื่นเงินแสนเลยเขาบอกว่าดื่มตาขึ้นมานอนตื่นเขาเรียกว่าหลับได้เงินหมื่นตื่นขึ้นมาได้เงินแสนอะไรสักมีสมบัติพัฒนามีข้าทาสบริวารมีบริวารหญิงบริวารชายเมื่อก่อนก็เขียนเรื่องเปลี่ยนเนาะเขียนเป็นร้อยเปลี่ยนเป็นร้อยเป็นห้าร้อยทั้งบัวทั้งอะไรทั้งคนหมดเลยหลวงพ่อถ้ามันได้จริงจะทุกข์ก็ป่ะจะทุกข์เพิ่มก็ป่ะเอาจริงๆนะมันจะทุกข์เพิ่มมันก็แถมเรื่องอายุก็เช่นกันคิดทบทวนดีๆนะหลวงพ่อว่าก็แปลกเหมือนกันนะเขียนออกมายังมีคนฟังอยู่ได้ยังยกตัวอย่างฟังต้องฟังแล้วต้องให้มันเกิดปัญญาอย่างนี้นะหลวงพ่อไม่ใช่ไปต้านแต่ตรงนั้นไม่ใช่ไปต้านโอ้ขอให้อายุหมื่นยืนหมื่นปีเป็นต้นโอ้ยแค่50-60 ปีนี่แค่ยังไม่ถึง100ก็ยุ่งแล้วใช่ไหมล่ะยุ่งเลยนี่แหละมันถึงว่าบางทีฟังแล้วมันหลงหรือเปล่าถ้ายิ่งฟังยิ่งเป็นโมหะไม่เกิดปัญญาโมหะแปลว่าความหลงเลยเนาะยิ่งฟังก็ยิ่งหลงแล้วพอโอ้ไม่ดีเลยอย่างนั้นไม่ดีเลยเราพอเข้าใจเนาะพอเข้าใจ
ังแล้วจะเอาไงจะเอาตามนั้นถ้าเอาตามนั้นจริงๆคงไม่ใช่นะขออายุยืนหมื่นปีนะหลับอยู่ได้หลับอยู่ก็ได้เงินหมื่นตื่นอยู่ได้ตื่นขึ้นมาได้เงินแสนอะไรมันเป็นคำคล้องจองนะหลวงพ่อว่าเป็นคนคำจองคนแต่งคนแต่งขึ้นมาก็แต่งขึ้นมาด้วยคำที่มันคล้องจองนั่นเองอ่ะอันนี้คือความเข้าใจของหลวงพ่อนะแต่ความจริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดเขากู้นี่ยืมชินไปนะบางทีมันก็สมบัติของตัวเองนั่นนะก็จะได้คืนนะโหบนบานบนบานแล้วบนบานอีกหลวงพ่อเคยเจอนะหลวงพ่ออธิษฐานให้เข้าเงินมาคืนน้อยอย่างนี้เป็นต้นเงินตัวเองน่ะเขายืมไปไงมันได้คืนยากเย็นแสนเข็ญซะเหลือเกินบางคนไม่พูดถึงเลยอย่างเงี้ยหลวงพ่อมันลำบากไหมโอ้ลำบากเลยลำบากเลยก็ไม่รู้พูดยังไงเพราะว่าอย่างน้อยๆก็อย่างน้อยๆเขาก็ไม่มีนะก็ไม่มีถ้ามีแต่หมายถึงว่าไม่อยากจะให้ก็ว่ากันอีกอย่างใช่ไหมแต่ถ้าปกติธรรมชาติร้อยทั้งร้อยเนี่ยหลวงพ่อว่าหลายเปอร์เซ็นต์ด้วยกันคงไม่อยากเป็นหนี้หรอกถ้าไม่จำเป็นก็คงไม่ไปกู้ยืมใช่ไหมจำเป็นจริงจำเป็นจริงมันถึงได้ตกมาในวังวนตรงนี้ไงวังวนแห่งความทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญบางทีถ้าปกติมันก็ไม่อยากให้ลูกเต้ารู้อ่ะโดยซ้ำไปใช่ไหมแต่ถึงเวลาแล้วทีนี้โอ้ยมาบางทีคนมาตามทวงหนี้กันเนาะเจอลูกเจอหลานข่มขู่เด็กก็ไม่เว้นทีนี้จริงๆนะเด็กก็ไม่เว้นนั่นแหละหลวงพ่อถึงว่าการคำที่ว่าการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยนะมันใช่เลยมันใช่เลยใช่แน่ๆวันนี้หลวงพ่อถึงว่าเอาคุยเรื่องนี้เนาะคุยเรื่องนี้เล่าให้ฟังหลวงพ่อเล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้บางทีอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็เสียงรบกวนบ้างแล้วก็ต้องทำใจแหละใช่ไหมหลวงพ่อให้ดูน้ำบึงก่อนนะน้ำบึงที่ภาพตรงนี้เห็นน้ำในบึงลมพัดไปทางไหนนี่ลมพัดไปจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกเพราะตอนนี้หลวงพ่อหันหน้าเข้าไปทางในทางทิศใต้คือวัดบึงวังยาวอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองมหาสารคามก็เห็นน้ำบึงนะเห็นน้ำบึงกันนะปัจจัยสำคัญไหมโอ้สำคัญมากๆเลยน้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากถ้าขาดน้ำได้แย่เลยอากาศหายใจอาหารอย่างนี้เป็นต้นเครื่องอุปโภคบริโภคเราต้องมีถ้ามันขาดไปสักอย่างนะก็โอ้แย่เลยแย่เลยเมื่อชีวิตเราดำเนินมาขนาดนี้แล้วก็บอกว่าปฐมวัยคือตอนที่เราเป็นเด็กปฐมวัยที่กำลังอยู่กำลังกินกำลังเล่นกำลังขนองกำลังลักษณะยังไม่ได้คิดอะไรมากเพราะพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่อยู่อาศัยพึ่งพาพ่อแม่อะไรลักษณะเขาเรียกว่าพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่แต่หลังจากนั้นขึ้นมา
ป็นมัชฌิมวัยวัยกลางคนนะอย่างน้อยก่อนหลังจากนั้นก็รู้จักทำมาหากินอย่างเป็นต้นนะรู้จักทำมาหากินถ้าไม่รู้จักเรื่องทำมาหากินโอ้แย่เลยนะเราจะแย่แล้วนะต้องเข้าใจด้วยคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราเป็นอย่างนี้ภูมิปัญญาสติปัญญาของคนเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ถูกมันก็ถูกเนาะมันมีคมกับทุกด้านนะนะเหมือนกับมีดอย่างเป็นต้นบางทีก็สองคมมีข้างหน้าด้วยมีข้างหลังด้วยถ้าไปทำร้ายคนอื่นมันก็เป็นเหตุเป็นเรื่องเป็นคดีแต่ถ้าเราใช้ประโยชน์อย่างอื่นมันก็เป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์เครื่องไม้เครื่องมือมันแล้วแต่คนใช้อะถ้าพูดถึงตามหลักสติปัญญาก็เหมือนกันแล้วแต่คนใช้ถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันควรที่จะใช้สำหรับอะไรตอนนี้เองนี่เป็นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วควรใช้มีดไปทำอะไรควรใช้เครื่องมือไปทำอะไรทุกวันเครื่องมือมันทันสมัยเนาะทันสมัยตัดจิ๊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 ดเสียงดังจิ๊ด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 ไปแล้วต้นไม้สักต้นหนึ่งก็ไปแล้วอะไรต่างขาดก็ได้ว่าขาดเป็นจุนเลยแหละเหมือนกับไฟไหม้เป็นต้นอัคคีภัยเป็นต้นเวลาไหม้มามันเป็นเชื้อถ้าเป็นเชื้อไฟแล้วโอ้ยุ่งเลยถ้าเป็นเชื้อไฟยุ่งเหยิงเลยเขาได้ว่าไม่นั่นเลยนะไม่สนุกเลยถ้าเอาไปทำลายล้างผลาญกันไฟก็เหมือนกันท่านเนี่ยบอกมีคุณคุณประโยชน์มีประโยชน์ประโยชน์มหาศาลเลยนะแต่ถ้าไปใช้ในทางโทษถึงก็โอ้แล้วทีนี้โทษมหันต์เลยอย่างนี้คมของสติของปัญญาก็เช่นกันเราจะไปใช้สำหรับทำอะไรเท่านั้นถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะไปฆ่าคนอื่นด้วยวิธีสติปัญญาแบบแยบยนต์แยบยนต์ขนาดไหนก็ช่างแต่หลีกกรรมไม่พ้นนะหลีกกรรมไม่พ้นคนอื่นไม่รู้เราก็รู้อย่างนี้เป็นต้นบางทีคนใกล้ตัวไม่รู้อย่างเงี้ยแต่เราน่ะรู้รู้แน่นอนใช่ไหมล่ะมันก็เป็นของมันอย่างนี้เลยเป็นของมันแล้วถ้าสมมติเราไปใช้ประโยชน์ก็ที่นี่มันก็นั่นนะมันก็เขาเรียกว่าสง่าผ่าเผยเห็นแล้วก็โอ้ดูดีเหมือนกับคนที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองสร้างชื่อเสียงให้ชื่อเสียงให้วงตระกูลเป็นต้นเป็นฮีโร่ก็เป็นฮีโร่เขาได้ว่าฮีโร่ในทางไหนนะอาจจะเป็นนักกีฬาเป็นแชมป์โลกเป็นอะไรลักษณะอย่างนี้กีฬาก็มีหลายประเภทแยกแยะเวลาสร้างชื่อให้ประเทศเราสร้างชื่อให้วงตระกูลอะไรใช่ไหมเราก็จะมีความสุขเราจะมีความสุขแต่ถ้าไปทางในทางลบถึงในทางลบไปทำอย่างอื่นถ้าสมมติว่าเราดังอยู่แต่ดังในทางที่มันไม่ดีหลวงพ่อท่านว่าวันสองวันมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละฆ่าพ่อฆ่าแม่อีกคนหนึ่งทางนู้นทางภาคกลางอันนั้นก็พ่อบ่นพ่อบ่น
เรื่องกินน้ำอัดลมเยอะฆ่าพ่อสไตล์เลยทางนี้ทีนี้ทางนี้ทางภาคเราทางภาคอีสานข้างนอนมาทั้งพ่อทั้งแม่เลยทุบหัวพ่อแม่จะลากไปในเตาถ่านแล้วอย่างเงี้ยตายทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะต้องเข้าใจเลยอีกคนหนึ่งนู่นอยู่ตรงนั้นตายพ่อตายถ้าพูดถึงกรรมแบบก็กรรมเนาะปิตุฆาตมาตุฆาตฆ่าบิดามารดาจะเป็นยังไงก็ช่างก็เป็นกรรมชั่วนั่นแหละถ้าพูดถึงก็เกินกรรมนั่นกรรมมาจากไหนก็มาจากนั่นนะก็ความคลั่งเสพยาบ้าเกินขนาดเสพนู่นเสพนี่เสพแล้วเสพมันเสพเกินขนาดไงควบคุมตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้ขนาดที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ไปเลยคนรอบข้างยุ่งเหยิงไปหมดเลยใครขวางหน้าไม่ได้เขาสะกิดอารมณ์นิดๆหน่อยเขาไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่มีเบรกมันเบรกแตกแล้วนี่มันเบรกแตกครับหลวงพ่อท่านว่าเออไม่ต่างกันรถเลยนะถ้ามันเวลามันเบรกแตกมาต่างกันรถมันจะต่างกันที่ไหนไม่ต่างเลยไม่ต่างเลยนะคนรอบข้างถึงญาติพี่น้องคนที่เป็นผีเป็นน้องคนรอบข้างคนข้างบ้านคนในหมู่บ้านคนในตำบลในอำเภอคิดยังไงโหดเหี้ยมซะเหลือเกินทุบพ่อจะเละเลยนะมันก็จะเละเลยเละเลยแล้วพ่อว่าไม่ดีเลยไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อหรอกคนทุกคนเนาะไม่ดีเลยนะดีซะที่ไหนล่ะเกิดมาฆ่าพ่อฆ่าแม่จะไปบันทึกไว้ตรงไหนอ่ะจะบันทึกไว้ตรงไหนมันฝังจิตฝังใจไหมแล้วก็ฝังจิตฝังใจคนรอบข้างเอาง่ายๆคนในหมู่บ้านคนอะไรนั้นคือจะเห็นเป็นธรรมดาไปถ้าเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็โอ้ไม่รู้ทำไงแล้วแหละเมื่อกับข้าศึกสงครามยิงกันอยู่นะยิงกันฆ่ากันตายล้นฟ้าล้นแผ่นดินไหนนี่แย่แบบนี้แย่เลยนะตายเพราะน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันนี่แย่เลยตายเพราะน้ำมือของมนุษย์น้ำมือคือคำว่ามนุษย์ด้วยกันนี่เลยยุ่งเลยลำบากวิบากกรรมมันโอ้มาถึงไหนเนี่ยถึงแก่ความทุกข์ไหมยากเย็นแสนเข็ญไหมลำบากลำบนไหมลำบากกว่าเดิมเลยลำบากกว่าเดิมแค่ธรรมดาไม่มีกินยืมเงินมากินเป็นหนี้เป็นสินก็แย่อยู่แล้วอย่างอื่นตามมาทุกวันในส่วนมากก็มีรถใช่ไหมมียานพาหนะเป็นต้นไปโน่นไปนี่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วโอ้เอาแล้วสิอย่างนี้แล้วพอถึงโอ้มันจะเกิดความสุขได้ไหมเนาะอย่างนี้เนาะความทุกข์อะไรมาซ้ำเติมเขาคงไม่ซ้ำเติมเราหรอกมันก็น้ำมือของเราเนี่ยน้ำมือของจิตที่ไม่ได้ฝึกจิตไม่ถึงธรรมจิตไม่เอาศีลเอาธรรมใจไม่เอาศีลเอาธรรมมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาเราห่างวัดห่างวาห่างชิ้นห่างธรรมห่างตามหลักความจริงห่างจากคุณงามความดี
ถ้าห่างจากคุณงามความดีแล้วแย่เลยนะแย่เลยทุกผู้ทุกคนจะมีปัญหาเกิดปัญหาแล้วแหละมันก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาทำดีดีกว่าเกิดขึ้นมาคิดดีดีกว่าทำประโยชน์ตนเองประโยชน์คนอื่นประโยชน์ตนเองและประโยชน์คนอื่นอย่าสร้างความเดือดร้อนอย่าคิดนอกลีดนอกรอยคิดอยู่ในกรอบของคุณงามความดีคิดแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าคิดแล้วคิดแล้วคิดอีกลงตัวไหมนะลงตัวไหมท่านถึงให้มีศีลมีสัทธิแซมสมาธิมีปัญญามีศีลมีศีลก็มีความสุขระดับหนึ่งแล้วมีสมาธิความตั้งใจมั่นคงเจออะไรจะเจอสภาวะมาอะไรสภาวะอะไรขึ้นมาก็เราก็รับได้อย่างนี้เมื่อเรามานั่งทบทวนอ้าวถ้ามันสงบถ้าจิตใจเราไม่วุ่นวี่วุ่นวายมันก็จิตใจก็มีพลังไงมีพลังมันจะคิดอะไรได้ดีๆทั้งหลายอย่างเกิดปัญญาปัญญาคือแสงสว่างคิดถ้าภายนอกมันมืดจิตใจมันก็สว่างสวยคือตัวปัญญาท่านถึงได้บอกว่าแสงสว่างใดๆก็ช่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีถ้าความมืดเดียวไม่กี่ชั่วโมงก็มืดแล้วอย่างนี้เป็นต้นกลางวันกลางคืนแล้วก็มืดแล้วแต่ในส่วนที่เหลือกว่านั้นส่วนที่มีกว่านั้นที่ส่วนที่ดีกว่านั้นเราเคยคิดไหมยิ่งคิดก็ยิ่งเกิดความสว่างสวยยิ่งคิดก็ยิ่งเกิดสติเกิดปัญญาแก้ไขปัญหาได้หลายลักษณะจะไปเติมปัญหานะถ้ามีปัญหาจะไปถ้ามีความวุ่นวายก็จะไปเติมความวุ่นวายเข้าไปนะเหมือนกันไฟไหม้เราอย่าไปเติมเชื้อมันเข้าอย่าไปเติมเชื้อนะถ้าเราไปเติมเชื้อเรายุ่งเลยพยายามที่ดับเชื้อแห่งปัญหาเชื้อแห่งความวุ่นวายแล้วก็พยายามที่จะดับพยายามที่จะแก้เอาปัญญาเข้าไปแก้ถ้าปัญญาเข้าไปแก้มันก็มีส่วนที่จะได้รับผลดีแต่ถ้าไม่ใช้ปัญญาละยุ่งเลยทีนี้เอาความวุ่นวายไปแก้ไขความวุ่นวายมันจะแก้ตกที่ไหนล่ะถ้าเราสมัยแต่ก่อนพ่อแม่บอกยุ่งเลยยุ่งเยอะมันก็ไม้ในบุงนะมันก็เส้นได้ถ้ามันยุ่งแล้วหลงเส้นหลงทางหลงนั่นก็ยุ่งเยิงไปใหญ่เลยถ้าเราเติมแต่สิ่งความเสียมันมีวุ่นวายอยู่แล้วมีเชื่ออยู่แล้วถ้าเราความวุ่นวายเข้าไปเติมมันแย่เลยสิมันกับความมืดถ้าความมืดภายนอกเราก็ใช้แสงสว่างไล่ความมืดได้ความมืดเมื่อกากเราเนี่ยเราต้องบริหารตัวเองถ้าเราจะไปหยุดเวลาไปไม่ได้เราบริหารเวลาไม่ได้มันไม่หยุดหรอกรอก่อนมันคงไม่รอหรอกใช่ไหมล่ะเราบริหารตัวเองให้เข้ากับเวลาให้มันเหมาะมันควรมันจะได้ไม่เดือดร้อนอะไรสักนะเรา
ราต้องมาทำความเข้าใจนะเราต้องมาทำความเข้าใจเสร็จสิ้นแล้วลงตัวแล้วถ้ามันลงตัวแล้วก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดมันไม่ลงตัวมันไม่ลงตัวเพราะอะไรทีนี้เราก็หาปมต้องหาปมเรียนผูกเป็นอ่ะเราเรียนเราผูกเป็นต้องแก้เป็นถ้าเรียนผูกเฉยผูกเป็นแก้ไม่เป็นนะยุ่งเลยนะเวลาคนอื่นผูกแล้วแก้ไม่เป็นอีกโอ้โหแย่เลยอย่างนี้แย่เลยอย่างนี้หลวงพ่อให้ดูน้ำบึงนะดูน้ำบึงอาจจะมีเสียงรบกวนอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะหลวงพ่อก็ย้ายกล่องบางอะไรบ้างเล็กน้อยย้ายกล่องนั่งอยู่ข้างบนเนี่ยถ้ากายมันก็เย็นดีอยู่พอมันเย็นแล้วแต่ก้ากลางวันก็โอ้ยอย่างร้อนเลยเลยก็มันเข้าหน้าร้อนฤดูกาลมันเป็นอย่างนี้ฤดูกาลมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจตอนนี้มันร้อนเพราะอะไรจิตใจเราร้อนไหมถ้าจิตใจเราร้อนยุ่งเลยนะถ้าจิตใจร้อนนะยุ่งเลยตอนนี้หลวงพ่อให้มาหันมาให้ดูกระต๊อบดูต้นไม้ดูต้นไม้รัดบึงก็อยู่กับต้นไม้อย่างนี้นะอยู่กับต้นไม้ต้นไม้ให้ความร่มเย็นกับเรานะต้นไม้ความร่มเย็นกับเราถ้ามีลมพัดลมเพมาหรือว่าวัตภัยมันก็อันตรายเหมือนกันแต่เขาคงไม่รู้เรื่องใช่ไหมล่ะเขาก็ยืนแต่งงานอย่างนี้เนี่ยเวลาลมพัดมาอาจจะกิ่งหักบ้างอะไรบ้างแต่อาจจะไปทับเสนาสนะบ้างอะไรลักษณะมันก็เรื่องปกติเราอาศัยเขาเราพึ่งเราอาศัยร่มเงากับต้นไม้เวลากิ่งมันหักมาบ้างอะไรมาบ้างถ้าไม่โชคร้ายก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่โชคร้ายแต่ถ้าโชคร้ายก็แย่เหมือนกันอันนี้คือต้นไม้ต้นไม้ยังเขาเรียกว่ายังนั่นยังสดยังสดอยู่ต้นไม้ยังไม่ตายถ้าต้นไม้ตายมันแห้งไปทุกวันแห้งไปทุกวันที่สุดของมันก็ได้ประโยชน์จากเขาแต่ชีวิตของคนเราเวลาสิ้นลมหายใจแล้วหาประโยชน์ไม่ได้หาประโยชน์ไม่ได้นะก็มีส่วนอยู่บ้างแต่ก็เป็นไปมอบให้เป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อได้ศึกษาโรคบางอย่างไม่เอาด้วยซ้ำไปโรคบางอย่างไม่เอาถึงเวลาสิ้นใจแล้วเขามาตรวจมาแล้วโอ้ไม่ได้เดี๋ยวบางสิ่งบางอย่างทีนี้บางสิ่งบางอย่างคุณค่ามันน้อยเหลือเกินถ้าจะมีคุณค่าก็มีคุณค่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละเราทำดีเราจะมีคุณค่าตรงนี้ชีวิตของเรานะชีวิตของเราชีวิตของสัตว์โลกสัตว์โลกอย่างเราเนี่ยก็แน่นอนที่สุดกันหมายถึงว่าเราจะได้ประโยชน์จากเขาได้ประโยชน์ตอนเราทำดีก็ตอนที่มีลมหายใจอย่างนี้แหละถ้าเราจะทำดีเนาะก็ตอนที่มีลมหายใจอย่างนี้ถ้าสิ้นลมแล้วก็สิ้นลมหมดเรื่องก็บ้างสิ้นลมสิ้นเรื่องไหมบางทีก็ไม่ใช่นะบางทีไม่ใช่มีความผูกพันท่านบอกว่าถ้าสร้างกรรมไม่ดีไว้ก็ไปรับผลต่ออะไรลักษณะไปรับผลต่อคนเราถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆเนี่ยถ้าเรารู้เท่าทันมันก็ดีไปนะ
เหมือนคนที่มีลูกมีเต้ามีเลยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าดูแลจะเริ่มโตขึ้นมาแล้วก็ขอพึ่งพาอาศัยดินด้วยลำแข้งของตัวเองได้นะเราก็เช่นกันเมื่อก่อนอาศัยผู้ใหญ่ที่หลวงพ่อบอกว่าปฐมมาวัยคือตอนที่เป็นเด็กมัธยมวัยวัยกลางคนถ้าเราตั้งหลักไม่ได้แล้วแย่เนาะทรัพย์สินไม่มีเงินทองไม่มีมีแต่เป็นหนี้เป็นสินเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนี่อย่าเต็มหัวอกหัวใจตรงหัวเต็มหัวจิตหัวใจไปหมดบางทีก็ลูกเต้าสร้างหนี้ให้พ่อให้แม่บางทีก็พ่อแม่สร้างเอาไว้แต่สมบัติบางอย่างนะพ่อแม่มอบให้มันหมายถึงว่ามรดกอย่างนี้มันไม่มีวิญญาณครองนะอย่างบ้านที่ดินอะไรไม่มีวิญญาณครองแต่เราครอบครองเขาแต่เราก็ยึดมั่นว่าเป็นของเราที่แท้จริงจริงๆไม่มันไม่ใช่หรอกมันก็เป็นสมบัติคนอื่นครอบครองต่อไปเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นครอบครองต่อไปป้าก็ไปลักษณะถ้าพูดถึงตามหลักไม่รู้ใครครอบครองมาบ้างแล้วที่ตอนนี้ถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของเราอยู่ตัวก็ไม่รู้ใครครอบครองไม่รู้กี่ชั่วอายุคนนะแต่ก่อนน้องพ่อยังจำได้ว่าโอ้โหที่เนาะไม่ค่อยมีใครอยากได้นะไปทำเครื่องหมายเอาเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะน้องพ่อเกิดมาทันจริงๆนะตอนนั้นคนนั้นก็โอ้ไปจองจองเอาไว้จองที่กว่าจะทำเป็นที่ไร่ที่นาได้ที่ทำกินได้จริงๆโอ้โหขยันนะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราหลายคนขยันมากเลยมันเครื่องจักรเครื่องยนต์มันไม่เหมือนกับปัจจุบันนี่ไงมันไม่เหมือนปัจจุบันปัจจุบันนี่ดันโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรจุดจีใหญ่ใช่ไหมแท็กเตอร์บ้างเลยรถขุดบ้างเลยเราจะขุดสระเป็นหลุมเป็นอะไรยังต้องเอาไม้ไผ่มาสานมาสานเป็นวงกีใช่ไหมหามดินขึ้นขุดบ่อขุดบ่อน้ำกินเหมือนกันนะขุดบ่อน้ำกินก็เหมือนกันหมู่บ้านหนึ่งมีบ่อน้ำกินแล้วแต่ก่อนมันก็หมู่บ้านก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะไปตักน้ำเอากระป๋องกระป๋องไปตักบางทีหย่อนลงไปลึกเลยลึกไปเอาน้ำบางทีกระป๋องหลุดจมอยู่พื้นนั่นแหละจมอยู่ในบ่อเป็นอย่างนี้เป็นต้นมันทุกวันนี้มันก็ทันสมัยที่นี่ตั้งเครื่องแล้วสูบปั่นขึ้นมาเลยอะไรสักปั่นขึ้นมาเลยเห็นไหมอย่างถ้าจะเทียบอย่างราคาของเมื่อก่อนเงิน5บาทก็มีค่ามากเลยเงิน400บาทยังซื้อทองได้เลย1บาทใช่ไหมซื้อทองคำอ่ะทุกวันนี้ปลาก็30,000กว่าบาทแล้วน้ำมันเชื้อเพลิงก็ขึ้นไปทุกวันขึ้นไปขึ้นเหมือนกับขึ้นทุกวันนั่นแหละถ้าพูดถึงตามขึ้นไปแล้วก็ลงยากเดี๋ยวก็การหุงต้มด้วยจะขึ้นแล้วค่าไฟฟ้าลงพ่อดูในข่าวนะเดือนนี้เดือนหน้านี่จะไฟฟ้าจะขึ้นเขาเรียกว่ายูนิตละ4 บาทค่าไฟแพงแน่ๆเป็นประวัติการเลยเขาอย่างนี้ค่าไฟฟ้านะแต่มันก็ได้ความสะดวกนะมันก็ได้เป็นทั้งทุกข์ทั้งโทษนั่นแหละเป็นทั้งโทษด้วยเป็นประโยชน์ด้วยไฟฟ้าก็ลองดูสิวันก่อนน้องปอยเห็นปล่อยหมาไปวิ่งเล่นปล่อยไปวิ่งเล่นไปโดนสายไฟที่เขาไว้กันอะไรกันพวกสัตว์พวกหนูพวกอะไรหมาไปโดนก็ตายเจ้าของไปช่วยตายไปอีกอะไรสักอย่างไฟฟ้าสายลวดอย่างเงี้ย
จริงๆก็ขาดสตินั่นแหละถึงเวลาเนาะก็เหมือนกับในครอบครัวของเราคนใดคนหนึ่งถึงความวิบัติเป็นต้นคนอยู่ที่มีชีวิตอยู่ก็ทำใจไม่ได้ไม่เข้าใจเอาธรรมะมาใช้ขาดสติร้องห่มร้องไห้เป็นลมลมจับเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่คนมีธรรมะก็จะไม่ขาดสติไม่ขาดสติมันเป็นเช่นนั้นของมันไม่มีใครอยากจะเป็นไม่มีใครอยากจะพลาดไม่มีอยากจะไม่อยากจะเป็นหรอกไม่อยากจะได้อยากเป็นหนี้เป็นสินก็ไม่เคยไม่คงไม่คงน้อยคนมั้งที่อยากจะคิดอยากเป็นหนี้นั่นก็หลวงพ่อเหมือนกันหลวงตาเหมือนกันถ้าคิดจะเป็นหนี้แล้วไม่คิดดีกว่าอะไรแล้วฉะนั้นแล้วก็มีกำลังของเราแต่กำลังที่สร้างมาไม่ธรรมดานะมันสร้างมาไม่ใช่ข้ามวันข้ามเดือนเฉยๆนะชีวิตทั้งชีวิตอ่ะชีวิตทั้งชีวิตประกอบคุณงามความดีจนกว่าจะหนึ่งตัวเองก็เห็นคุณงามความดีของตัวเองแล้วเห็นคุณงามความดีของคนอื่นแล้วที่สุดของมันคนอื่นก็เห็นคุณงามความดีของเรามันทั้งยืนอยู่ได้นะต้องเข้าใจนะยืนด้วยฐานที่มั่นคงยืนแบบไม่หวั่นไหวไม่วิตกไม่กังวลแต่บางคนไม่ใช่อยากจะรวยทางลัดทินอยากรวยทางลัดอยากรวยอยากได้ขณะที่อยากได้เอาแล้วทีนี้เอาทุกรูปแบบเอาทุกรูปแบบเอาเปรียบได้หรือวิธีไหนเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ด้วยกลก็ด้วยมนต์เอาด้วยคาถาเอานู่นเอานี่แล้วพอถึงว่าโอ้มันก็แปลกเหมือนกันนะต่างคนต่างก็จะกวักเอาต่างคนต่างก็จะโกยเอาต่างคนต่างอยากได้มากคนนี้อยากได้มากคนนี้ แต่สิ่งที่ไม่ต้องการบางทีเราก็ไม่ได้อยากได้มากกันนะแต่สิ่งที่เราต้องการนะสิอย่างเงินทองก็อยากได้อยากมีมากๆอยากได้มากๆที่นาไร่สวนก็เหมือนกันก็อยากได้มากๆกันสำหรับบางคนนะแต่บางคนไหวไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วก็ที่นาก็ทิ้งไว้เฉยๆก็โรคร้างไงใช่ไหมมันก็ลุกล้างจะไปทำอะไรจะไปเหยาะลงไปได้สักทีหนึ่งก็ต้องลงทุนนะอย่างเงี้ยเมื่อก่อนลงทุนซื้อจอบใช่ไหมทำโดยพละกำลังของตัวเองทุกวันนี้เครื่องจักรเครื่องยนต์มีทุกรูปแบบรถตีดินรถไถรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ครบเลยแต่ต้องใช้เงินใช่ไหมเรามีทุนก็ได้ไม่เป็นไรถ้ามีทุนถ้าไม่มีทุนก็ยุ่งเลยทีนี้ก็มันลงทุนไงมันลงทุนเนี่ยถึงไม่ได้เอาเงินลงทุนก็ลงทุนลงแรงเรานี่แหละก็เหมือนกับหาเงินหาทองถ้าสมมติว่าเราไม่มีเก็บเลยนะเราไม่มีออมไม่มีเก็บเลยถึงคราวจำเป็นยังไงเนี่ยจะยุ่งไหมเนี่ยถึงคราวจำเป็นมันก็ยุ่งแน่นอนแหละยุ่งแน่นอนมันไม่พอใช้ขวัญชักไปข้างหน้าขาดข้างหลังชักไปข้างหลังขาดข้างหน้าซักก็เลยว่าดึงไปทางซ้ายก่อนขาดทางขวาเลยลักษณะมันไม่พอดีนะมันจะชักกระตุกแล้วอย่างนั้นใช่ไหมจิตใจก็ไม่ปกติแล้วอย่างนี้จิตใจไม่ปกติแล้วจะหาที่ไหนน้อมาใช้นี่คนนั้นก็ขอคนนี้ก็ขอถ้ายิ่งเลี้ยงลูกไม่โตยิ่งยุ่งเลยนะเลี้ยงลูกไม่โตแล้วแย่เลยแย่เลยโตเลยมันโตแต่กายไงโตแต่กายแต่หลายสิ่งหลายอย่างมันไม่โตไงมันไม่เจริญจะมันจะมันเขาเรียกว่ามันเจริญเติบโตไม่ทันถ้าไม่มีเก็บนะแย่เลยหาแล้วไม่ได้เก็บถ้าสะกดคำว่าเก็บไม่เป็นนะแย่เลยห
ามาก็ใช้ไปมันก็ถูกต้องอยู่นะแต่หามาเท่าไหร่ใช้หมดหามาเท่าไหร่ไม่พอใช้ทีนี้ต้องไปยืมคนอื่นเก็บยืมตรงนั้นตรงนี้บ้างอะไรบ้างมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้แหละใช่ไหมถ้าพูดถึงกรรมก็มันชักหน้าไม่ถึงหลังเปิดข้างหน้าได้ก็เลื้อข้างไปปกปิดข้างหลังไว้ก็เลื้อข้างหน้าปิดข้างหน้ามันผ้ามันน้อยเนาะเขาบอกว่าผ้ามันชิ้นเล็กดึงไปทางหนึ่งก็เลื้ออีกทางหนึ่งถ้าพูดถึงตามหลักจริงๆอ่ะถ้าคนไม่มีธรรมะไม่มีนั่นอ่ะตกนรกไหมเนี่ยก็เหมือนกันนรกนี่แหละนรกเลยนรกนายังไม่ได้ประโยชน์เลยนรกนาหกนาเหี้ยพระเจ้าว่านาหกนาเหี้ยถ้ามีข้าวนั่นไงตามท้องไร่ท้องนาเขียวจะอุ่มขึ้นมาแล้วก็ดีใจใช่ไหมจะได้รับผลนะเราจะต้นกล้าไหมล่ะมันก็เอาทุกอย่างนั่นเลยเอาแต่กับต้นกล้าเอาเมล็ดพันธุ์มันมาถ้าไม่มีเมล็ดพันธุ์ถ้าไม่มีต้นกล้าจะอะไรมาทำอ่ะเราจะไปเม็ดมันเลยก็ต้องมีเงินไปซื้อเอาดิอย่างเงี้ยไปซื้อเอาไม่ต้องทำเอาเงินไปซื้อเลยอะไรเงี้ยแต่ทำทุกวันเนี่ยโหชาวนาทำนาแต่ได้ซื้อข้าวกินอย่างเงี้ยเออแปลกดีเนาะแปลกดีหลวงพ่อถึงเล่าความรู้สึกให้ฟังนะหลวงพ่อเมื่อก่อนมันก็ไม่รู้สึกรู้สาเลยนะว่าไม่มีข้าวกินแล้วก็ไม่รู้สึกรู้สาเลยมันคิดยังไม่เป็นไงแต่พ่อแม่เราลำบากไหมนะพ่อแม่เราคิดจนนั่นแหละจะไงเนาะลูกเต้าถึงจะได้อยู่ได้กินเห็นไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนก็ดูทำมาให้กินก็ดูลำบากเห็นนะโรงสีก็ไม่มีเป็นต้นต้องตำข้าวต้องตำข้าวกว่าจะมาเป็นข้าวสารได้โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาใช้เวลาคนไม่เป็นก็คือไม่เป็นนั่นเองเนี่ยไม่เป็นแต่เราเป็นอย่างอื่นไหมอย่างนี้หลวงพ่ออาจจะไม่เป็นได้หลายอย่างแต่หมายถึงว่าเราก็ทำอย่างอื่นชดเชยไงเราทำอย่างอื่นชดเชยไม่ให้มันเดือดร้อนรับผิดชอบหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองรับผิดชอบการกระทำของตัวเองแล้วหลายสิ่งหลายอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยหลวงพ่ออยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ใช่อยู่ไม่ได้น้องตาอยู่ได้ไม่อยู่ได้ก็มันก็มีหลักการบริหารไงก็ท่านนั่นแหละใช่ไหมถ้าบริหารไม่เป็นก็ยุ่งเลยเดี๋ยวก็ไปโทษโควิดโทษนู่นโทษนี่จริงๆที่มันเป็นผลกระทบอยู่ปัจจุบันคือเราหาแล้วมันมีมันไม่ได้เก็บนั่นเองอ่ะอย่างยกตัวอย่างอยู่กรุงเทพเมื่อก่อนก็บอกมีความสุขโน่นนี่ทำมาหากินอยู่ที่กรุงเทพหนักเข้ามีปีหนึ่งน้องตาไปน้องพ่อไปอินเดียนะปี54น้ำท่วมกรุงเทพโอ้โหมหาปลัยเลยทีนี้น้ำท่วมกรุงเทพต้องกลับบ้านไม่ใช่เฉพาะเรานะเยอะมากเลยขนของกลับบ้านรถก่อนน้ำท่วมอะไรท่วมว้าเสียหายไปหมดเลยตอนที่หลวงพ่อนั่งเครื่องบินขึ้นเครื่องบินไปนะเห็นเป็นแอ่งเลยขากลับมาจากอินเดียเป็นต้นปีนั้นนะปี54นะอย่างนี้เป็นต้นมันก็เห็นได้ชัดเครื่องบินกำลังขึ้นนะเครื่องบินลงเห็นได้ชัดเลยโอ้โหเสียหายไม่ใช่น้อยเลยธรรมชาติลงโทษเราใช่ไหมนั่นแหละหลวงตาท่านได้บอกหลวงพ่อท่านได้บอกว่าบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่มีเลยก็ลำบากถ้ามันมากเกินไปก็ลำบากเนี่ยน้ำอย่างเงี้ยถ้ามันมากเกินก็ลำบากใช่ไหมลำบากอาจจะลำบากเพราะน้ำนี่เลยแหละถ้ามันมาก
ถ้ามันไม่มีเลยโอ้โหยุ่งเหมือนกันยุ่งเหมือนกันไม่มีก็ทั้งแม้กระทั่งน้ำล้างถ้วยล้างจานเป็นต้นแย่ไหมยุ่งยุ่งเลยแต่ธรรมะคุณงามความดีที่นี่มันชำระมันล้างใจสิ่งที่มันขุ่นมัวอยู่นี่เราก็แสงสว่างเอาตัวปัญญาเข้าไปชำระไปล้างไปขุดไปเกาไปใช้ไงมันเป็นเรามันมันเป็นเราแล้วที่สุดของเรามันเป็นกรรมไหมเนี่ยกรรมคือการกระทำอยู่ปัจจุบันนี่อยู่ให้เป็นผูกเป็นแก้เป็นมีปัญหาก็เอาปัญญาเข้าไปแก้เอาเข้าไปแก้แก้ให้เป็นด้วยนะถ้าแก้ไม่เป็นก็หนักเลยอ่านแต่จะเอาอ่านแต่จะเอาอย่างเดียวจะเอามีแต่เอาไม่ได้อ่านทางเสียมันได้มามันก็เสียไปแต่บางสิ่งบางอย่างเมื่อกี้เราลงทุนเราก็ต้องเสียไปก่อนลงทุนไปก่อนใช่ไหมกว่าจะได้มาเงินต้นถ้าไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าอะไรมันก็เอาแล้วทีนี้อยากจะได้แต่ไม่ก็ลงทุนเมื่อกี้เราจะทำโน่นทำนี่ก็เหมือนกันไม่ลงทุนลงแรงเลยยุ่งเลยอยากจะได้มันได้มาง่ายซะที่ไหนล่ะเข้าใจว่าจะได้ง่ายๆโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้างั้นไม่บากบั่นไปหรอกไปขายแรงงานเมืองนอกไปขายแรงงานอยู่นู่นอยู่นี่ไปขายแรงงานถ้าโดนโกงโดนต้มโดนตุ๋นโดนหลอกโดนลวงเจ็บหนักเลยหนักเลยหนักเลยแต่โชคร้ายทุกคนไหมก็คงไม่ถึงขนาดนั้นคนโชคร้ายบางคนโชคดีบางคนได้มากคนได้น้อยเหมือนกับไปหาของในป่าไปต้นไปหาเก็บเห็ดเก็บนู่นเก็บนี่ไปของหาของป่าไปหาของอยู่ของกินก็เช่นกันทุกวันนี้ไปหาที่ไหนก็ต้องเงินนี่แล้วไปที่ตลาดเงินพันบาทก็ไม่พอถ้าครอบครัวนั้นหลายคนค่าใช้จ่ายแต่ละวันแต่วันใดวันหนึ่งถ้าจำเป็นขึ้นมาเนี่ยพันก็ไม่อยู่หมื่นก็ไม่อยู่ เสร็จเลยทีนี้โอ้อะไรน้อยมันจะเป็นเช่นนั้นไปตลอดไหมถ้าเป็นเช่นนั้นตลอดก็ลำบากเลยลำบากตอนแก่นะตอนอายุมากถ้าวางแผนชีวิตไม่เป็นก็ไปลำบากตอนแก่นั่นแหละลำบากตอนแก่แล้วโอ้ยขนาดนี้เลยแก่ต้องโอ้แก่นั่นแหละก็วางแผนจริงๆวางแผนดีแต่มันพลาดอย่างนี้เป็นต้นเราวางแผนดีแต่มันพลาดมันพังมันเผลอไปแต่ถ้าสมมติว่าเรามาทำความเข้าใจโอ้มันพังเผลอไปเราต้องหาสาเหตุให้เจอไงหาต้นตอมันอะหาต้นตอมาหาสาเหตุให้เจอแล้วแก้ให้ถูกจุดด้วยแก้ถูกจุดด้วยแก้ไม่ถูกจุดก็เอาแล้วทีนี้แย่เลย อย่างนี้ต้องทำความเข้าใจเนาะเอาวันนี้คงพอสมควรนั่นแหละต้องตามมาพบปะมีใครติดตามบ้างแล้วก็ไม่ได้ใส่แว่นเนาะสายตาไม่ค่อยดีขอบใจทุกคนที่ติดตามคราวหน้าพบกันใหม่นะคุณงามความดีคุ้มครองทุกท่านทุกคนสาธุสาธุ